ไปที่คุณธีรพรก่อนครับสวัสดีครับธีรพรเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมสวัสดีค่ะเชิญเลยครับถามเลยนะคะจ้าจะมีปัญหาไหมถ้าเกิดว่าลูกหลานถมที่เราเพิ่มเติมเพื่อจะปลูกเขาบอกว่าปลูกที่เก็บฟางเป็นลักษณะเสาที่เห็นวางกองบนที่ถมมันไม่เหมือนนะคะมันเหมือนจะปลูกบ้านอยู่อาศัยแต่ทีนี้ที่ตรงนั้นมันเป็นที่ท้องนาเป็นมรดกที่พ่อแม่แบ่งให้คนละ5ไร่กว่าเท่ากันหมดเป็นที่ของใครอะครับเป็นที่ของดิฉันเองที่เขาถมแล้วใครมาถมหลานสาวค่ะที่แม่เขาอยู่ด้านข้างแต่เขาไม่ได้ถมที่แม่เขาถมที่ของฉันแล้วที่คุณป้าเป็นห่วงยังไงครับเป็นห่วงว่าถ้าเขาปลูกอะไรลงไปแล้วอ่ะการที่เราจะครอบครองมันจะมีปัญหาไหมแบบถ้าอยากจะไปอยู่อาศัยบ้างจะไปทำไร่ไถนาอนาคตต่อไปนี่เราจะมีปัญหากับเขาไหมมันจะตกเป็นของเขาไหมแล้วอนาคตเราจะยกให้เขาไหมไม่ยกค่ะเพราะว่าได้เท่ากันหมดพี่น้องสี่คนอย่างนี้ถ้างั้นก็อย่างนั้นก็ให้เขาเช่าไปให้เขาเช่าหรือคะจะได้ไม่มีปัญหาการครอบครองนะครับใช่มันมีปัญหาการครอบครองได้อย่างที่คุณเป็นห่วงนั่นแหละมันมีปัญหาการครอบครองได้การปรับปรักได้เมื่อนานไปเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คุยกันแท้ชัดว่าเนี่ยหลานเนี่ยมาอยู่ในที่ของฉันเนี่ยจะมาอยู่ในสถานะอะไรผู้เช่าหรือผู้มาขอทําประโยชน์ถ้าขอทําประโยชน์ก็ต้องทําบันทึกกันไว้ชัดเจนว่าอนุญาตให้เข้ามาอยู่ทําอะไรภายในระยะเวลาเท่าใดจะได้ไม่มีปัญหากันตามมาในภายหลังอ่ะใช่ค่ะค่ะแล้วถ้านิ่งเฉยไปแบบนี้สัก5ปี10ปีไม่ต้องทําบันทึกอะไรตกลงอะไรกันถ้านิ่งเฉยไปครบ10ปีที่โฉนดเขาก็ไปยื่นครอบครองปรปักษ์ได้อะครับใช่เป็นที่โฉนดใช่ไหมคะเนี่ยเหรอคะใช่โอ้โหลูกสาวกับลูกชายไม่ได้เรื่องเลยอย่าไปนิ่งเฉยว่าแม่ไม่ต้องถามใครนะลูกสาวกับลูกชายคืออย่างนี้ฟังคุณพี่ฟังอย่างนี้นะถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาเข้ามาครอบครองในที่ดินของเราอยู่ที่ดินเราเป็นโฉนดนะแล้วขอเข้ามาครอบครองทำกินเปิดเผยสงบเป็นเจ้าของป้ารู้แล้วเห็นแล้วก็ไม่ไล่ไม่ว่าเขาไปเขาก็อยู่ใครคนไหนเข้ามาถามว่าของใครของฉันของฉันครบ10ปีโฉนดเขาไปยื่นขอต่อศาลให้ศาลสั่งให้ที่ดินแปลงนี้ตกเป็นของเขาอะถ้าเป็นที่นศ.3เอกสารอย่างอื่นปีเดียวเนี่ยเขาได้สิทธิ์ในการร้องศาลเลยนะแย่งครอบครองได้เลยนะถ้าเป็นเอกสารอย่างอื่นนะโฉนดยังให้10ปีเอกสารอย่างอื่นเนี่ยปีเดียวเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาในภายหลังเขียนบันทึกกันเสียอยู่ในฐานะผู้เช่าหรือว่าอนุญาตให้อยู่ทำมาหากินเขียนบันทึกลงลายมือชื่อลงวันที่ไประยะเวลาไปใส่ไปเขียนไปใช้ชัดเจนอย่าปล่อยปละละเลยโดยที่ไม่ทำอะไรไม่แน่คนเราเนี่ยบางคนเนี่ยตอนต้นโคตรปลายตรงก็มีบางคนต้นตรงปลายตรงก็มีบางคนต้นคดปลายตรงก็มีบางคนต้นตรงปลายคดก็มีเราไม่รู้ใช่เอานะพี่นักเข้าใจแล้วว่าต้องทำอะไรอย่างไรนะถ้าไม่แน่ใจก็ให้เขาออกไปตั้งแต่ต้นโอเคคำถามสุดท้ายครับเชิญค่ะคำถามเดียวว่าเขาเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเขาสามารถทำอะไรได้บ้างคะหลานไม่ใช่พี่น้องกันก็เป็นผู้จัดการมรดกที่ไร่ที่นาใช่ค่ะก็คือถ้าแบ่งกันมาแล้วเป็นของใครของมันแล้วจบไปแล้วครับผู้จัดการมรดกก็ไม่มีมรดกให้แบ่งแล้วก็จบครับค่ะแล้วทำหลักฐานอะไรสัญญานี้ต้องทำที่บ้านได้ไหมครับหรือต้องเขียนกันเองได้เขียนกันที่ไหนก็ได้เขียนกันแล้วก็ให้เขาเซ็นใช่ครับว่ามาอยู่ในฐานะอะไรนะครับค่ะขอบคุณค่ะเดือนหน้าคงไปทำครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามด้วยความกังวลนะเข้าใจได้เป็นญาติกันก็ตามเนาะ